สีส้มกันค่ะรสจัดมากหวานอมเปรี้ยวคุยกันเบาๆนะเพราะว่าสามีป้าเขานอนแล้วตื่นเต้นนะคะพรุ่งนี้นะคะจะมีคนมานัดทานข้าวด้วยร้านโคโค่ไทยนะคะเห็นเขาบอกเขาจะมากันเยอะป้าก็ยังไม่ได้บอกกับทางร้านเลยนะคะว่าจะมากันกี่คนแต่ยังไงก็ต้องไปบอกเขาว่าขอโต๊ะใหญ่สัก20แต่ส่วนที่ถ้าเขาบอกว่าถ้าไม่จ่ายเงินก่อนแล้วก็ไม่ให้นะมันก็อีกเรื่องนะคนที่มาเยอะก็ต้องรอข้างนอกกันนะคะเพราะอย่างน้อยนะคะการกินบุฟเฟ่นะคะตั้งแต่10โมงถึงบ่ายโมงกว่าเนี่ยโอ้โหวันเบนจัดเต็มจัดหนักค่ะวิธีการกินบุฟเฟ่นะคะจะต้องค่อยๆกินนะคะอย่ารีบถ้ากินเยอะนะคะมันจะกินไม่ได้เยอะต้องค่อยๆกินแบบประดิษฐ์ประดอยอะค่ะแบบเนี้ยนะคะอันนี้ค่ะนะคะโอ้โหความตั้งใจเขาเนาะน่าเห็นใจน่ารักน่าเอ็นดูจะมาจากสต็อกโฮล์มด้วยทำไมเขาน่ารักกันอย่างนี้ล่ะเนาะมาจากสต็อกโฮล์มแน่ไม่รู้มาดีมาร้ายแต่เรานี่นะคะสวัสดีค่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ช่างเถอะเราก็ต้องคิดเขาว่าเขามาดีก่อนจริงไหมคะไม่เคยเห็นหน้ากันหรอกค่ะก็คือมีสองที่ที่จะรอนะคะก็คือก็อย่างที่ทำคลิปให้พวกคุณเห็นนะคะว่าจะมีที่สถานีรถไฟหรือว่าร้านอาหารก็สองที่นะเดินข้ามไปข้ามมาก็เจออยู่แล้วล่ะถ้าเราเข้าไปดูเดี๋ยวจะต้องเข้าไปดูในร้านก่อนไปสำรวจแล้วก็จองไว้อะค่ะว่าเอ๊ะจะมีคนมาคนไทยเขาบอกว่าเขามากันเยอะค่ะเขาแฟนคลับเพลินๆนะคะนะคะบอกจะมากันหลายคันรถนะคะก็เดี๋ยวจะนัดแบบว่าแล้วก็จะบอกเขานะคะว่าอะไรอร่อยบ้างที่นี่นะคะ อร่อยหลายอย่างนะคะร้านโคโค่ไทยแต่สำหรับป้านะคะถูกและอร่อยคือร้านโคโค่ไทยนะคะป้าก็จะชอบซูชินะคะซูชิเวลาที่เรากินบุฟเฟ่นะคะเราต้องจัดหน้าแพงๆนะคือมีทุกหน้านะคะแล้วก็หน้าไหนอร่อยเราก็กินหน้านั้นแล้ววิธีการกินบุฟเฟ่นะคะตักมาทีละนิดนะคะตักมาทีละนิดแล้วก็ค่อยๆกินขอให้เวลา3ชั่วโมงนวลเพ็งค่อยๆกินไปเรื่อยไม่เอาหัวไปค่ะทำไมฝรั่งเขากินแล้วก็รีบครับถ้าไม่สัญญากันก่อนว่าเธอนั่งรอฉันนะแต่ก็รู้ว่าเขาไม่รอก็เลยไม่ต้องไปดิฉันก็ไปของดิฉันนะคะเพราะว่าแฟนคลับว่าอุตส่าห์ขับรถมาฉันแย่สต็อกโฮมนั่นแหละอร่อยพวกนี้นะต้องค่อยๆกินกันนะคะต้องค่อยๆกินเบาๆนะคะขอให้เวลาสวัสดีนะคะอาหารมื้อไหนครับพี่นี่คือเพิ่งตื่นค่ะไปนอนมาแล้วตื่นแล้วก็เลยหิวก็มาหั่นส้มกินนะคะพวกนี้ต้องเอาออมท้องไว้นะคะประทานอาหารเช้าที่โคโค่ไทยเขาเปิด10:15นะคะแล้วก็มีนัดทั้งเขาบอกทั้งหมดมีนัดทั้งหมดเขาบอกว่ามีคนมีนัดนะคะ11:00ป้าก็ไม่รู้อะแต่ป้าจะคุยกับทางร้านเขาไว้ก่อนนะว่ามีคนพาจะมากินข้าวหลายคนไม่รู้ถึง20หรือเปล่านะคะจ่ายใครจ่ายมันนะคะกูไม่เกี่ยวนะร้านบุฟเฟ่จ่ายใครจ่ายมันใครอยากหน้าด้านนั่งแล้วไม่จ่ายก็เรื่องของคุณนะคะ
วอนร่มจ้าพากูรักของข้าคืนจงลงตื่นนอนสะอื่นซะสวัสดีค่ะลา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 จากไทยสวัสดีค่ะจากสวีเดนนะคะป้าก็ไม่มีอะไรอะชีวิตนอนแล้วเพิ่งตื่นอยากกินส้มตำค่ะคือถ้าเราไปกินร้านบุฟเฟ่เราต้องเลือกกินมีเยอะแต่เราอย่าไปเลือกกินที่มันแบบว่าต้องทำกินเองได้นะคะไม่เคยส้มตำมาทำเองได้ติดตามนานมากแล้วค่ะชอบป้าเป็นตัวของตัวเองขอบคุณค่ะนะคะคุณอาจจะเห็นลักษณะการกวนตีนของป้านะแบบตื่นเต้นอยากจะเจอคนไทยพวกนี้ค่ะนะคะที่เขาเป็นแฟนคลับป้าค่ะเขารู้เรื่องป้าทุกเรื่องแล้วก็นัดมากินข้าวนะคะก็ร้านข้าวโพดไทยนะแล้วเห็นมีคนข่มขู่ป้านะว่าจะตบพร้อมบวกป้าไม่สู้คนนะคะสวีเดนป้าไม่สู้คนค่ะถ้าจะตบบอกล่วงหน้านะคะจะนั่งให้ตบค่ะกฎหมายบางนอกแรงกว่าที่เราคิดเยอะถ้าเกิดใครมายั่วป้าให้ป้าตบแบบมันด่าป้าลอยหน้าลอยตาป้าก็จะสงบจิตสงบใจนะคะป้าไม่ตบใครเพราะรู้ว่าถ้าเกิดแตะเนื้อต้องตัวเขาหรือเขายั่วเราเงี้ยผัวเราจะเดือดร้อนเวลาเขาฟ้องร้องมาถ้าเขาเจ็บมากเงี้ยคุณขายบ้านขายรถให้เขาเลยนะคะตำรวจที่นี่เขาเอาจริงค่ะเขาทำงานเงียบๆเขาไม่ออกข่าวอย่างประเทศไทยหรอกค่ะนะคะพอใครบอกจะตบมึงมีคนข่มขู่ป้าป้าจะทำยังไงรู้ไหมนั่งเลยฉันกลัวแล้วตบเลยค่ะเอาที่สบายใจเนาะเนาะทำเพื่อลา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 วันนี้น่าจะอาจจะกลวนนิดนะคะตอแหลหน่อยๆอย่าว่าป้านะคะตั้งใจตั้งใจนะคะชอบที่เห็นต่างขอบคุณมากค่ะนะคะพวกนี้นะตื่นมาเลยเนี่ยจะต้องสวยค่ะเดี๋ยวคืนนี้ก็นวดหน้าไว้ให้เด้งๆวันนี้ไม่ได้นวดหน้าเลยหยาบนวดหน้าไว้ให้เด้งๆพวกนี้ก็แต่งหน้านะคะสวยสักนิดนึงเผื่อเขาถ่ายคงถ่ายคลิปเราจะได้สวยสมัยก่อนนะป้าจะเล่าให้พวกคุณฟังคอมพิวเตอร์ป้าเนี่ยปกตินะเราก็ไม่ค่อยจะสวยเจอคอมพิวเตอร์เข้าไปไม่สวยหนักกว่าเดิมอีกแต่ช่วยได้10นิ้วของป้านี่แหละช่วยตัวเองอุ้ยอย่าเข้าใจผิดนะคะแต่งหน้าค่ะ20,000นิดแต่งหน้าค่ะพวกนี้ก็จะแต่งหน้าสักนิดนึงเผื่อว่าเขาถ่ายคงถ่ายคลิปอะไรเราก็จะได้เข้าหมวดสวยไงซึ่งไหมคะไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งหน้าอย่างกับผียังแต่งได้สวยเลยอ่ะนะจะแต่งไม่เยอะหรอกค่ะไม่ติดขนตรงขนตาแบบในแอปนี่นะในแอปนี่ใส่ขนตานะคะเนี่ยแต่ถามว่าป้าใส่ได้ไหมแบบเนี้ยใส่ได้ทำไมจะใส่ไม่ได้ใส่ได้สวยกว่านี้ด้วยอะไรหรอคะไปเรียกชื่อเขาทำไมล่ะคุณสตาฟอะไปเรียกเขาทำไมคะไปเรียกชื่อเจ้าทำไมคะเขาไปทำอะไรเหรออย่าบอกนะว่าตัวเองเป็นญาติกับกุสตาฟเดี๋ยวขำตายเหมือนสมัยที่อยู่ดูไบอ่ะนะทุกคนก็รู้จักถนน
มูฮัมหมัดบินราชิดมีผู้หญิงไทยคนหนึ่งเลยนะเขาบอกว่าเขานามสกุลบินราชิดนู่นรู้จักไหมบินราชิดแล้วก็คุ้นๆตอนแรกเราก็เชื่อนะเพราะเราซื่อค่ะปรากฏว่านางไปแอบอ้างชื่อลูกไม่เข้าทำอาชีพอะไรหมอนวดค่ะหมอนวดคือเรื่องของเรื่องนะป้าไม่ได้ตามหรอกแต่ไอ้คนในกลุ่มของสลิมด้วยกันมันไปตามบอกว่ามึงนะให้อีนี่หลอกอยู่ได้มันชื่ออะไรไม่จำไม่ได้ว่าเป็นสะใภ้จงสะใภ้เจ้าอีเหี้ยมันเป็นกะลีแต่เราไม่รู้นะแต่เขาก็คุยกันให้มันหลอกอยู่ได้โง่พวกมึงอ่ะคือสลิมอ่ะมันเอาคนมาบัฟเรามันก็รู้จักอะไรนะคือเจ้าดูไบก็ชื่อมูฮัมหมัดบินราชิดใช่ไหมก็บอกว่ารู้จักไหมบินราชิดอ่ะนามสกุลบินราชิดอ่ะเราก็เออหรออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเกิดมีเรื่องกับพวกจงพวกเจ้าเนี่ยเงินไหลไม่ใช่เมืองไทยนะมีเรื่องกับพวกเจ้าตายสถานเดียวเมืองนอกเงินไหลเราก็เชื่อว่าอย่างนั้นปรากฏว่าสลิมด้วยการแหกเองอีนี่มันเป็นกะลีเป็นหมอนวดขายเหล้าดองอยู่ที่หนองคายแล้วก็ไปเป็นหมอนวดอยู่ที่เกาหลีใต้ว้ายนี่มาอีกแล้วรู้จักไหมกุสตาฟอย่าบอกนะว่าเป็นสะใภ้กุสตาฟเดี๋ยวตกใจนะคะมาอีกแล้วคนไทยรู้จักไหมกุสตาฟมึงอย่าบอกเขานะมึงเป็นสะใภ้เขามึงอย่าบอกนะมึงอย่าบอกกูเหมือนอีนั่นมันบอกว่ารู้จักไหมบิลชิตน่ะเขานามสกุลอัลมาตูมรู้จักนามสกุลอัลมาตูมไหมทุกคนก็คิดเพราะว่าลูกเจ้ามีเยอะลูกเจ้าดูไบมีเยอะทุกคนก็คิดว่าคงใส่จะเป็นลูกสะใภ้เจ้าปรากฏว่าอีดอกโดนสลิมด้วยกันฝั่งเดียวกันแห่ขี้คนนี้ดีไหมใครคะไม่รู้อ่ะจะไปรู้หรอไม่ได้กินข้าวกับเขาไม่ได้อยู่กับเขานี่นะคนจะรู้ว่าดีไม่ดีเนี่ยมันต้องอยู่กันนานๆผัวเมียนี่ยังอยู่กันเป็นสิบปีเนี่ยรู้นิสัยแล้วเขาดีไม่ดีอ่ะเกี่ยวอะไรกันเราอ่ะอุ้ยขอโทษค่ะไปจะบอกให้พวกคุณอย่างส้มอร่อยมากแต่ป้าใช้เขียงผิดสามีป้าลืมล้างเขียงนี่เป็นเขียงไม้สามีป้าไปหั่นต้นกระเทียมแต่ป้าก็ทำใจกินให้หมดก่อนหมดแล้วค่อยบ่นติดกลิ่นมันนิดนึงกลิ่นต้นกระเทียมที่นี่ราราราอุ้ยตื่นเต้นพวกนี้จะได้คือคนเจอคนไทยมาจากสต็อกโฮล์มากันเยอะเห็นก็บอกว่ามากัน20คนเลยแต่ร้านนี้ก็รับได้เต็มที่อะค่ะเพราะเราสั่งสองต่อโต๊ะยาวได้นะคะสองโต๊ะนะคะใจใครใจมันค่ะหนูดูคุณพี่มานานรู้ว่าคุณพี่เป็นคนพูดตรงพูดตรงมันพูดง่ายอะค่ะและอย่างนึงเราอยู่ในโซเชียลเราไม่ได้หวังอะไรไงไม่ได้หวังขายของไม่ได้หวังรับเงินบริจาคไม่ได้หวังตบทรัพย์อยากพูดอะไรที่เป็นธรรมชาติของตัวเองพูดไปเลยเดี๋ยวเตรียมขออนุญาตเตรียมวิตามินก่อนนะคะลา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 ไม่ต้องไปใช้ Google มาสงสารนะพยายามอย่าใช้ Google นะคะป้าบอกซะก่อนนะถ้าคุณใช้ภาษาไทยส่งมาในลงไปใน Google ของสายภาษาไทยเพื่อให้มันแปลเป็นภาษาสวีเดนมันออกมาไม่ได้ค่ะมันไม่มีกริยามาด้วยบางทีมันก็ไม่ผันมานะคะ
ป้ารู้แต่ป้าไม่อยากว่าพวกคุณเพราะป้าก็ใช้มาก่อนแล้วคนที่เขาอ่านเป็นน่ะเขาอ่านไม่ได้เพราะตอนนี้ป้าก็เริ่มเรียนเริ่มรู้ว่ามันจะมีประธานกิริยากรรมคำวิเศษคำเชื่อมมันต้องมาพร้อมพอคุณไปใช้ Google คุณไม่รู้หรอกว่า Google มันไม่ได้รู้ทุกเรื่องแต่ถ้าเกิดคุณเอาไทยเป็นภาษาอังกฤษบางครั้งมันอาจจะถูกนะแต่ถ้าเกิดคุณใส่ไทยไปใน Google เพื่อเป็นภาษาสวีเดนเหมือนโอ้โชว์ออฟน่ะคุณถ้าเกิดคุณอยากจะคุยกับป้าเป็นภาษาสวีเดนคุณก็กดขึ้นมาเลยนะป้าไม่ได้เก่งหรอกนะแต่ก็สามารถคุยกันกับคุณเป็นภาษาสวีเดนได้นะคะขึ้นมาสิคะอย่าไปนั่นเลยค่ะนะคะเดี๋ยวอ่านอีกทีนึงสิบางทีป้าเห็นนะพวกคุณแบบเหมือนก็จะลองเชิงเอ้ยต้องเอาภาษาสวีเดนมันจะได้หน้าแหกคุณขาถ้าคุณมาแบบไวยากรณ์ผิดๆป้าอ่านไม่ออกจริงๆนะแปลไม่ได้จริงๆนะถ้าวันนี้ไปห้องสลิมผมพิมพ์มารักในหลวงมันบ้าผมเฉยมันกลัวไปรักแย่งแข่งกับมันค่ะนะคะโอ้โหคุณป้าอ่านไม่ออกจริงๆบอกยอมรับนะยอมรับว่าอ่านไม่ออก โอ้โอเคนี่คุณนะการที่คุณจะใช้ handness นะเขาไม่ใช่คำแรกนะจำไว้นะคะ handness นะต้องเป็นพยางค์ที่ต่อมานะคะเดี๋ยวนะคะเฮนเน็ตเขาจะใช้แค่คำที่สามนะคะตอนแรกคุณจะต้องใช้หันก่อนนะคะถึงคุณจะพยายามแล้วนะคะป้าก็รู้แต่ป้าก็ไม่ได้เก่งนะแต่ก็อ่านได้นะคะชอบอ่านด้วยซ้ำเดี๋ยวนี้อะไรเนี่ยฮะโอ้พยายามโชว์ก็ยังครอบครัวหนูมีอันจะกินใช้ยุคโน้นนานไม่ใช่ยุคนี้อยู่สวีเดนกี่ปีแล้วคุณตามมานานคุณไม่รู้หรอคะว่าป้าอยู่มากี่ปีป้าอยู่มา5 ปีกว่าแล้วแต่ป้าได้สัญชาติสวีเดนตั้งแต่ก่อนเข้าสวีเดนนะคะเพิ่งตื่นถ้าถามยังไม่นอนนะเพิ่งตื่นตื่นแล้วหิวนะคะก็เตรียมมากินเสียงป้าไม่ไหวแล้วเพิ่งไม่ใช่ผัวนอนผัวนอนหลับแล้วแหกปากพูดได้ยังไงป้าต้องไปบอกให้คุยกับคนสวีเดนครับพวกรองภูมิแบบนี้จริงค่ะคนสวีเดนที่เขารู้ภาษานะเขาขำคนพวกนี้มากเลยเขาขำมากเลยคุณเป็นใครคะถ้าอยากรู้อ่ะฮะก่อนสวีเดนอยู่ไหนแสดงว่าไม่ใช่แฟนคลับป้าเพราะถ้าไม่ใช่แฟนคลับป้าทำไมป้าจะต้องตอบคุณด้วยแต่คนที่เป็นแฟนคลับป้าเขารู้กันทั้งนั้นแหละอยู่ห่างไหนก็ลืมไปใครแต่เก่าก็ยอมลุ้ม
ย้อยมาบ้านเมืองนักคิดถึงรักคุณขาบางคนนะจะเล่าให้ฟังคนสวีเดนนะเขายังรู้เลยไม่ใช่คนสวีเดนนะจริงๆก็บอกว่านะเราบอกอ้าวเขาก็เป็นฝรั่งเนี่ยไม่ใช่สวีเดนคนเหมือนเราฟังคนชะคนเอาคนไทยด้วยกันนี่แหละเรายังฟังรู้ว่าคนใต้คนเหนือคนอีสานเลยเขาเหมือนกันก็นี่แหละพวกรองภูมิมึงต้องคุยกับคนสวีตินอย่างคุณว่ากลับไปคุยกับคนสวีเดนสินะฮะกลับไปคุยกับสวีเดนเข้าใจป่ะไม่รู้ป้าไม่รู้ค่ะนะคะตั้งเขาป้าไม่รู้จริงป้าบอกเลยว่าที่นี่ถูกมากเลยนะสวัสดีค่ะน้องไม้ยังไม่หลับไม่นอนอีกเหรอฮะแม่ลงมากินส้มแล้วแม่จะขึ้นไปนอนแล้วถ้าเป็นวันที่ไม่มีนัดนะพูดตรงๆนะถ้าตื่นมาขนาดเนี้ยแม่เพ่นซัดเช้าไปแล้วแต่วันนี้ไม่เอายอมน้องช่วยเดี๋ยวหาว่าขายของไม่ได้ขายปุ๋ยไม่ได้ขายนะคะแต่ของเขาดีอยากบอกต่อเวลาใครมาเที่ยวสวีเดนน่ะบอกให้เขาซื้อวิตามินไปฝากรู้จักสิคะเสด็จพ่อเจียมอ่ะไม่รู้จักเสด็จพ่อเจียมได้ยังไงตื่นมาพร้อมกันเลยพวกเราเนี่ยก็ถามว่าจะรู้จักคนนั้นได้ไหมเหรอทำไมถ้าเกิดว่าป้ารู้จักเสด็จพ่อเจมส์แล้วไงต่อล่ะคะหึแล้วยังไงต่อล่ะไม่รู้จักกับรู้จักเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงในชีวิตป้าป่ะคุณน่ะรู้จักตัวเองหรือเปล่าขอขั้นขอแล้วขอขั้นตอนลี้ภัยแล้วอะไรไม่รู้ไม่เข้าใจไม่เข้าใจแฟนเสด็จพ่อเจียมแฟนเสด็จพ่อเจียมหล่อมากป่ะเฮ้ยทำอะไรผิดป่ะเสด็จพ่อเจียมมีเมียไม่ใช่เหรอสสจไม่มีใครรู้จักขนาดสลิมใช่สมศักดิ์เจียมชีรสกุลศาสดาจารย์มีใครบ้างที่ไม่รู้จักป้าไม่อยากพูดดังนะพรรมจ้าพระกุรักก็คือน้องไม้กดหน้าจอรัวๆเลยเนี่ยทนฝืนป้าเคยทำงานในห้องแลบเฮ้ยมึงจะบ้าเหรอกูจบป.4ป้าทำงานในห้องแลบปวดเทินมันไม่ใช่เวลาที่จะมาคุยมันจะต้องขอตัวก่อนนะคะคือตอนนี้21นาฬิกาแล้วนะคะมันเป็นวันมันเป็นการพักผ่อนอ๋อหนูกดใจให้เราลูกขอบคุณมากนะคะมันเป็นเวลาพักผ่อนของคนสวีเดนนะคะ21นาฬิกาแล้วขอบคุณมากค่ะป้าไม่เคยทำงานในห้องลงห้องแลบอะไรหรอกทำไมหุ่นให้เหรอป้าจบป .4 แม่ตื่นเต้นจังเลยอ่ะพวกเนี้ยสวีเดนฟ้าสว่างกี่โมงป้าวันนี้ก็5-4ก็สว่างลูกปริญญาใจไทยที่2ที่นี่21:18ไม่มีน้ำรู้นาสวัสดีท้ายที่สองสว่างมา
ฟ้ามืดแล้วป้าสว่างไวมากเบาๆหน่อยป้าเดี๋ยวลุงลุกมาด่าฉันชี้เพราะว่าไลฟ์ล่ะไลฟ์สดไม่มีลิมิตคือป้าไลฟ์สดตอนเช้าไปตั้ง3ชั่วโมงกว่าแล้วแถมไลฟ์สดนู่นอีกเพราะว่าแอบมันเด็กแอบกินขนมแอบเด็กแอบกินขนมอยากขอบคุณป้ากับสสจเสด็จแม่ประวินขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวก่อนนะงั้นเดี๋ยวขออ่านใหม่เมื่อกี้นะเราก็นึกว่าพวกอีนิงมาป่วนนะคะขออ่านหน่อยขั้นตอนลี้ภัยป้าไม่รู้จริงๆนะต้องถามเสด็จพ่อประวินเสด็จแม่ประวินก่อนอยู่สวีเดนอยู่ที่ไหนอ๋ออันนี้ป้าไม่กวนเตียนละอยู่ดูไบนะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครบางทีแบบเราก็นึกว่าเขามากวนแล้วยี่โอไม่กวนหรอลูกอยู่สวีเดนมา5ปีจำไว้นะคะคำว่าแฮนเนสนะคะฟอร์เรสเตอร์N Sikton me Hennet will A Wa Where That you อะไรหรอคะ1,200,000สวีดิชโครนเนอร์อะไรหรอคะฮะจะบอกให้นะใครขามาที่ช่องป้าต้องทำใจหน่อยนะป้าควรคนที่อุ้ยป้าตอนอยู่นี่คลิปป้าอย่างปังปิวหมดแล้วแต่มันก็มีต้นฉบับแต่ขี้เกียจเอาขึ้นอ๋อตอนอยู่ดูไบเจอทักษิณไหมเจอค่ะอยู่หมู่บ้านเดียวกันด้วยคลิปที่ป้าโชว์รถเนี่ยผมยังชอบเลยมีต้นฉบับนี้มันป้าเกี่ยวไว้โชว์รถซุปเปอร์คาร์ใช่ป่ะโชว์บี GT500 Supercharger 662 horsepower 8 cylinder กี่ลิตรวะลืมดา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 คือเราก็ต้องรีบซื้อที่นั่นแหละค่ะเพราะว่าถ้าซื้อที่นี่เราสู้ไม่ไหวค่ะค่าน้ำมันแพงเพราะว่าเราอยู่ที่ดูไบเนี่ยน้ำมันมันขึ้นจะลิตรละไม่ถึง10บาทสตาร์ทเครื่องทีนึงอ่ะมันเยอะถ้าเราไปอยู่ที่อื่นไม่ได้ท่านคือที่สุดของดวงใจท่านเคยเลี้ยงกาแฟป้าด้วยขออนุญาตลงไลน์นะคะเดี๋ยวป้าจะเดี๋ยวลุงตื่นเนาะเราก็ต้องเกรงใจว่าเขาเพราะเขาเป็นสามีเราเขาให้อิสระเราตั้งหลายอย่างเราอย่าล้ำเส้นอย่าเขาเรียกอะไรวะอย่าเหิมเกิมเนาะลา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 ชาวสวนยางภาคใต้บ่นกันยับตอนนี้ก็เขาบอกว่ายางรัวละ10บาทเขาก็อยู่ได้แค่ไม่เอาระบบทักษิณน่ะทุกวันนี้เขาก็สมหวังแล้วจะมาบ่นอะไรอีกล่ะก็พวกเขาเองไม่ใช่เหรอคะ
ทีมมาเป่านกหวีดไล่นายยกูตอนยางโลละ90ให้ค่าดูแลสวนยาง2,500ก็บ่นว่าเงินที่ได้ก็จะไปได้กับเจ้าของสวนยางพวกเขาไม่ได้ที่เห็นหัวป้ายุ่งๆในเพิ่งตื่นไม่ได้จะบุกบ่นอะไรนักหนาล่ะคะบ่นทำไมล่ะคะเจ้าสวนยางก็ไหนบอกว่า10 บาทก็อยู่ได้ ตอนนี้20บ่นทำไมคะยังไม่10เลยนะคะเข้าใจไหมคะก็ไหนบอกว่าให้อีปูไปป้าก็เคยพูดเนาะอีปูไปราคายางไปยังจะแตะ40 บาทอยู่แล้วจากราคายางตอนนั้นนะที่นายกโบอยู่นะเขาให้90ไม่เอาอยู่ไม่ได้ต้องกินรักร้ายโทษใครอ่ะฮะโทษใครทำไมไม่เอานกหวีดมาเป่าละมึงเป่าสิมึงรอดได้อยู่ใช่ไหมล่ะนะใช่ไหมอ่ะไล่เป่านกหวีดไล่เขาพอปูไปราคายางไปนะบ่นทำไมอ่ะฮะไม่ต้องบ่นต้องอึบต้องอึบไว้นะต้องอึบไว้ต้องไปบ่นกับสุเทพไปบ่นกับสุเทพเทือกดูบัตรนั่นนะอย่ามาบ่นกับคนอื่นในเมื่อเชื่อสุเทพเดินตามสุเทพฝากชีวิตไว้กับสุเทพอยากขอคืนชีวิตก็จะไปขอคืนที่สุเทพเทือกสุบันใช่ไหมไม่ต้องบ่นอึบไว้อึบไว้อึบไว้มึงป้ามีเพื่อนเป็นคนใต้ที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยแต่บอกมีน้อยเขาบอกเลยว่าพวกนี้มันถวายชีวิตมันยอมทุกอย่างแล้วบ่นทำไมยอมทุกอย่างเพื่อเขาอะอย่างฮาเลยตอนที่สุเทพอย่างฮาเลยตอนที่สุเทพบอกว่าจะทำให้ราคายางแพงที่สุดได้คือสุเทพคนเดียวนั่นแหละไปตามหาที่สุเทพความจริงนะมึงไปโทษไอ้ตู่ก็ไม่ถูกเพราะไอ้ตู่ไม่เคยรับปากกับมึงว่าจะให้ราคายางสูงเข้าใจหึเจ้าสวนยางไอ้ตู่ไม่ได้รับปากมึงจะไปด่าไอ้ตู่ไม่ได้มึงต้องไปด่าสุเทพแล้วด่าตัวมึงที่มึงเชื่อสุเทพมึงต้องไปตะจิกหัวสุเทพมาขอค่ายางขึ้นมึงรู้ไหมสายตากูดูกันชัดๆสายตากูนี่นะเรียกว่าอะไรแอบสาใจอ่ะเล็กๆถึงกูจะสงสารมึงก็ช่างแต่ไม่เมื่อมึงไม่สงสารตัวเองมึงจะเรียกร้องก็ต้องเรียกร้องกับสุเทพวันนี้กูเสียงดังไม่ได้ไม่ได้อยู่ในรถใครจำคลิปเก่าบ้าได้ไหมอ่ะครับคลิปที่บอกว่าเจ้าตวนยางอีปูไปราคายางไปอ่ะยางจะเตะ50 บาทอยู่แล้วนะเป็นไงอ่ะนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรไปราคายางก็ไปไม่คิดถึงเขาหรอกไม่คิดขอโทษเขาบ้างหรอกปากบอกว่าสงสารแต่สายตาน่าสงสารนะเจ้าสุนยางไปบอกสุเทพสินะปากบอกสงสารแต่สายตานะสาจะเกลียดจังเลยนะคนแบบเนี้ยเกลียดมากรู้จังรู้ดีรู้ดีรู้ทันใจเราคนใต้กินหลากหลายนะคะเดี๋ยวไงยังไงก็เจอกันพวกเดี๋ยวพวกนี้ป้าจะไปทานข้าวนะคะข้างนอกแล้วก็อาจจะพบกันช่วงค่ำๆ
อาจจะกลับมาค่ำๆของก็คืออาจป้าไปกินข้าวทีหนึ่งนะเขาเปิด10 โมง15 นาทีป้ากินตั้งแต่10 โมง11 โมงถ้าไปกับผัวนะรู้ไหมเขาไปตอนไหนรู้ไหมเขาไปตอนไหนเขาไปตอนเที่ยงเขาไปตอนเที่ยงหนูดูข่าวลูกสาวท่านน่ารักความคิดก็เขาลูกพ่อเขาลูกพ่อองค์อิงลูกพ่อนิสัยเหมือนพ่อแต่จริงๆแล้วนะทั้งผัวทั้งเมียนะทั้งคุณหญิงพจมานทั้งท่านนายกทักษิณนะฉลาดทั้งคู่ฉลาดทั้งคู่คนสองคนเนี้ยพวกป้อมเพชรอ่ะฉลาดนะแล้วพานทองแท้ล่ะพานทองแท้เนี่ยป้าว่ามีปัญหาอะไรกับเขานะแล้วตอนนี้พ่อไปอยู่อีกไม่นานคงดีขึ้นป้าคิดของป้าเองว่ามันต้องมีปัญหาอะไรนะคุณคิดว่าลูกชายของเขาคนเดียวผู้สืบสกุลคนเดียวอ่ะมันแปลกๆอ่ะอุ้ยตายแล้วเมื่อกี้คุณเห็นไหมคะว่าหน้าป้ากะเต็มหน้าเลยตัวเนี้ยเราไม่ต้องใช้พูดได้ทำได้จริงคือท่านทำนี่ท่านนั้นโอเคนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะเดี๋ยวป้าจะไปนอนแล้วบ๊ายบาย